ใส่ผ้าปิดปากกันแล้วนะคะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าวิธีการใส่ผ้าปิดจมูกหรือว่าแมสของคุณเนี่ยถูกวิธีหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะซึ่งตอนที่ไวรัสยังไม่ระบาดขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองใส่ถูกหรือเปล่านะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการใส่ที่ถูกต้องเราจะเอาด้านไหนออกข้างนอกหรือว่าด้านไหนเข้าข้างในหรือว่าด้านไหนด้านบนด้านล่างเนี่ยเรามีวิธีการดูกันยังไงโอเคนี่นะคะก็คือผ้าปิดจมูกปากของเรานะคะซึ่งก็ใส่ไปนิดนึงมันเปื้อนลิปสติกนิดนึงนะคะตอนนี้เรามาดูกันว่าด้านไหนจะอยู่ด้านในและด้านนอกนะคะเมื่อเราได้แผ่นผ้าปิดปากมาเนี่ยทุกคนจะได้เห็นถึงมองดูจับดูนะคะด้านที่อยู่ข้างบนตรงช่วงจมูกเนี่ยจะมีเหล็กเล็กๆอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมไว้ปรับให้เข้ากับตรงสันจมูกเรานะคะส่วนด้านไหนอยู่ด้านในและด้านนอกทุกคนสังเกตได้ว่าด้านที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขาจะเวลาเราคลี่ออกอย่างนี้นะเขาจะออกมาอย่างนี้ออกมาแบบนูนออกมานะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะอย่างนี้นะทุกคนเขาจะแบบมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะใส่เราก็จับด้านบนซึ่งเป็นเหล็กอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คลี่ออกมานะคะเราก็ใส่ไปนี่นะคะสังเกตเห็นนะคะว่าทุกคนจะสังเกตเห็นไหมว่ามีความผิดปกติก็คือด้านข้างเนี่ยมันจะเปิดออกนะทุกคนเปิดออกแบบนี้ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้นะก็มีไม่ใช่แค่ไวรัสอย่างเดียวนะคะยังมี PM 2.5 ด้วยซึ่งเป็นอันตรายต่อทุกๆคนเช่นกันดังนั้นนี้เราจะมาดูวิธีการกันดีกว่าว่าจะใส่แมสอย่างไรนะคะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ให้ทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 เข้ามาในลมหายใจของเราแล้วก็รวมถึงเจ้าไวรัสด้วยโอเควิธีการก็ง่ายๆนะคะทุกคนเมื่อเราได้อันนี้แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นด้านบนนะคะแล้วอันนี้เป็นด้านนอกนะคะด้านนอกอันนี้เป็นด้านในเราจะมามีอุปกรณ์นะคะก็คือแม็กกับลูกแม็กเท่านั้นนะคะเราพับนะคะทุกคนพับเข้าข้างในอันนี้เป็นด้านในใช่ไหมแล้วก็พับด้านในแล้วก็แม็กอันนี้เรียนเห็นมาจากคนจีนนะทุกคนที่เขาทำเพราะในประเทศจีนเนี่ยมันมีคนเสียชีวิตเยอะมากนะคะแล้วก็เขาก็แนะนำวิธีมาซึ่งเขาพูดเป็นภาษาจีนทุกคนก็เลยอยากที่จะนำเอาสิ่งนี้มาให้ทุกๆคนได้ลองไปทำดูนะคะว่าจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แม็กทั้งสองด้านเลยนะคะดูกันและพิสูจน์กันว่าจะใช้ได้จริงนี่นะคะหนูเห็นว่าด้านในแม็กเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พลิกเอาด้านในเข้าเราก็ลองมาใส่กันสิคนมันก็จะแนบเนื้อเรามากกว่านะเพราะว่าไปแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนเราใส่ตอนแรกเนี่ยอ่ะเราดึงเห็นไหมมันแนบติดเนื้อมากกว่าถ้าเราไม่แม็กนะคะทุกคนมันจะเจ้าตัวแมสเนี่ยมันจะอ้าขึ้นนะคะแล้วทำให้ฝุ่นละอองเข้าทางส่วนนี้ทางส่วนนี้ได้ง่ายมากขึ้นซึ่งถ้าเราแม็กเนี่ยเห็นไหมว่ามันติดแนบเนื้อกว่าเดิมเห็นไหมคะนี่ก็เป็นทริคนึงนะคะที่อยากจะนำมาส่งต่อให้กับทุกคนที่เผชิญปัญหาไวรัสโคโรนาหรือไวรัสอู่ฮั่นหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือไวรัสโควิดนะคะ19นั่นเองนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะนี่นะคะแค่มีเจ้าลูกแม็กแล้วก็ผ้าปิดปากทุกครั้งก่อนที่เราจะออกไปนอกสถานที่ที่มีชุมชนแออัดนะคะแล้วก็ระวังอย่าให้เราโดนน้ำลายหรือว่าการไอจามจากใครนะคะเพราะว่าในขณะที่เราร่างกายอ่อนแอ
นิดหน่อยข้างในเนี่ยเราอาจจะรับเชื้อนั้นมาได้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้ใช้วิดีโอนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะแล้วก็มาเจอกันในครั้งต่อไปนะคะฝากเพจนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ